กลับมาช่วงที่2ของเมืองไทยใหญ่อุดมครับช่วงนี้เนี่ยขอพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดหนองคายค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมานะคะทำให้สภาพอากาศจากที่ร้อนๆจัดนี่นะตอนนี้อากาศก็เย็นสบายค่ะแถมที่สำคัญนี่นะคะยังส่งผลดีกับเกษตรกรนาบัวอีกด้วยมีลูกค้านะคะจากทั้งชาวไทยรวมไปถึงสปป.ลาวเขาเข้าไปซื้อดอกบัวกันถึงที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกันเลยค่ะครับจากการที่จังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันและอากาศไม่ร้อนจัดเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ทำนาข้าวแล้วก็ยังส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำนาบัวด้วยในพื้นที่ตำบลเมืองหมีและตำบลโพชัยที่ทำนาบัวกันนะคะทั้งบัวแบบขายฝากและบัวแบบขายดอกกันมากว่า10ปีแล้วนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยบัวเริ่มฟื้นตัวจากเดิมที่เหี่ยวเฉาและก็เน่าตายค่ะมาให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นราคาดอกบัวในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นไปด้วยนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอากาศที่แปรปรวนค่ะทำให้ดอกบัวออกผลผลิตน้อยและบางส่วนเนี่ยก็เน่าตายไปจะมีแม่ค้าทั้งในจังหวัดหนองคายจังหวัดใกล้เคียงและจากสปป.ลาวค่ะไปรับซื้อกันถึงที่เป็นประจำเลยนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่าครั้งละนะ 2,000 บาทต่อไร่ก็รายได้ดีขึ้นมาพอสมควรนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับการทำนาบัวนะคะจะเริ่มปลูกบัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วและเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนค่ะและพฤษภาคมซึ่งบัวขายฝักเนี่ยก็มัดละ 6-7 ฝักขายได้มัดละ 10-13 บาทนะคะซึ่งจะมีแม่ค้ามารับถึงสวนเพื่อนำไปขายในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงค่ะรวมถึงไปส่งขายยังสปป.ลาวด้วยซึ่งหากว่านำไปขายในสปป.ลาวนะคะราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะคะคือราคาจะอยู่ที่มัดละ 20-26 บาทครับนะคะส่วนบัวขายดอกนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ดอกละ 1-2 บาทก็ถือว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ราคาดอกบัวนั้นยังถือว่าดีอยู่ค่ะครับมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็ใช่ว่าจะส่งผลเสียซะทั้งหมดนะคะส่วนดีก็มีด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินคำว่าลงแขกเกี่ยวข้าวใช่เคยได้ยินค่ะแต่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับชาวบ้านวังเทโพเนี่ยเขาร่วมกันลงแขกเผาข้าวหลามครับโอ้โหค่ะที่วัดวังเทโพหมู่ที่3ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างนะครับชาวบ้านในพื้นที่กว่า50คนก็ร่วมกันลงแขกเผาข้าวหลามนะครับซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมในหมู่บ้านโดยจะนำเอาวัตถุดิบนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะพร้าวถั่วดำใบตองนะครับและไผ่สีสุกซึ่งเป็นต้นไผ่ที่มีอยู่จำนวนมากในหมู่บ้านนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ได้ข้าวเหนียวประมาณ100กิโลกรัมนะครับมะพร้าวอีก100ลูกนำไปเผาข้าวหลามตามวิธีแบบดั้งเดิมนะครับโดยจะแบ่งหน้าที่กันด้วยนะครับผู้ชายที่แข็งแรงก็จะรับหน้าที่ไปตัดไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับที่ยังเป็นลำอ่อนนะครับเพื่อใช้เป็นกระบอกข้าวหลามส่วนผู้สูงอายุวัยกลางคนและวัยรุ่นนะครับก็จะช่วยกันขูดมะพร้าวนะครับผสมกับข้าวหลามตามสูตรกอกใส่กระบอกปิดฝาด้วยใบตองนะครับก่อนที่จะเรียงเป็นแถวยาวนะครับจากนั้นก็จะเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงอย่างที่เห็นในภาพก็คล้ายๆที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูที่นครปฐมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับข้าวหลามก็จะสุกพร้อมรับประทานนะครับข้าวหลามที่ได้จะมีความนุ่มมีกลิ่นหอมจากส่วนประกอบต่างๆโดยเฉพาะจากไม้ไผ่สีสุกนะครับรสชาติที่ได้จะเป็นรสชาติของข้าวหลามแบบดั้งเดิมมีความมันเค็มและไม่หวานเกินไปนั่นเองครับสำหรับข้าวหลามที่ได้จากการร่วมใจลงแขกเผาข้าวหลามในครั้งนี้นะครับได้จำนวนถึง282กระบอกด้วยกันนะครับชาวบ้านก็จะนำข้าวหลามที่ได้เนี่ยไปถวายพระนะครับและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงแขกในงานทอดผ้าป่าของวัดนะครับรวมไปถึงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับประทานซึ่งถือเป็นเมนูอาหารยอดนิยมของหมู่บ้านนั่นเองครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษก็ได้นะครับเพราะว่างานลงแขกแบบนี้เนี่ยนอกจากจะได้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้ต่อเนื่องสืบทอดกันต่อไปด้วยใช่คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมกันทุกคนทุกอายุทุกรุ่นเลยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งงานประเพณีงานบุญใหญ่ของที่จังหวัดเลยค่ะสำหรับงานบุญประเพณีผีขนน้ำนาเศร้าประจำปี2561นะคะงานนี้มีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันนับพันคนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเลยกันเลยนะคะที่ได้รับความสนใจจากทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะหลั่งไหลกันไปร่วมงานนะคะเป็นจำนวนมากสำหรับงานบุญประเพณีผีขนน้ำนาเศร้าประจำปี2561นะคะและถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะโดยพิธีกรรมหลักๆนะคะจะประกอบไปด้วยพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษหรือว่าเลี้ยงบ้านนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ผีปู่ผีย่าตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมู่บ้านได้ปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีขบวนแห่ของแมงหน้างามหรือว่าผีขนนะคะซึ่งสวมหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ์เต้นรำตามจังหวะอย่างสนุกสนานกันเลยแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการบูชาวัวควายค่ะที่มีบุญคุณต่อชาวบ้านในยุคแรกๆเนี่ยก็จะพากันเรียกว่าการละเล่นผีขนแต่ทุกครั้งหลังจบการละเล่นผีขนแล้วฝนเนี่ยก็มักจะตกลงมาค่ะชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าผีขนน้ำมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนแรกได้ยินคำว่าขนขนเนี่ยนึกว่าขนที่ขึ้นตามแขนตามตัวไม่ใช่ขนน้ำมาขนน้ำมาให้ชาวบ้านมีขนอะไรไม่ใช่นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมกิจกรรมก็จะได้ชมขบวนแห่ผีขนน้ำจำนวน15หมู่บ้านด้วยกันค่ะการทำบุญสมทบก่อสร้างศาลาการเปรียญนะคะชมขบวนแห่ดอกไม้เข้าผ่ามค่ะการจุดบั้งไฟจากคุ้มวัดต่างๆรำวงชาวบ้านย้อนยุคและชมมหรสพต่างๆกันอย่างคึกคักกันเลยค่ะก็ถือว่าได้ว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเลยที่มีสีสันแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วงานใหญ่คึกคักจริงๆเนาะใช่ค่ะใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของของเก่าของโบราณนะครับจะพาไปเที่ยวกันบ้างครับค่ะ